introvert และ extrovert คือคำที่ถูกตั้งขึ้นครั้งแรกโดยนักจิตวิทยาคาร์ล กุสตาฟ ยุงในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปีคริสตศักราช1920เขากล่าวว่าคน extrovert ชอบที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกคนที่เป็น introvert ในทางตรงกันข้ามกลับมุ่งความสนใจของพวกเขาเข้าสู่โลกส่วนตัวภายในยุงเชื่อว่าไม่มีใครที่เป็น extrovert 100% หรือเป็น introvert 100% เช่นกันแต่พวกเรานั้นมีความเป็นทั้งสองอย่างอยู่ในตัวถึงอย่างนั้นสมองของคนส่วนใหญ่ก็มักที่จะโอนเอียงไปในทางใดทางหนึ่งวันยังค่ำถ้าทั้งสองบุคลิกถูกแสดงออกมาในระดับที่พอๆกันเรายังสามารถเรียกคนแบบนั้นได้ว่าเป็น ambivert ในปี1960นักจิตวิทยาชื่อฮานไอแชกได้เสริมแนวคิดของยุงไว้ว่าความแตกต่างหลักๆระหว่าง introvert และ extrovert อยู่ที่วิธีการที่พวกเขานั้นชาร์จพลังงานให้กับตัวเองโดยธรรมชาตินั้นคนที่เป็น introvert จะมีระดับกิจกรรมทางสมองในระดับที่สูงกว่าและนั่นทำให้พวกเขาต้องป้องกันตัวเองจากสิ่งเร้าภายนอกเวลาที่เอาตัวออกจากสิ่งต่างๆภายนอกนั่นเองที่ทำให้พวกเขาได้ชาร์จพลังภายในกิจกรรมทางประสาทของ extrovert นั้นอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าพวกเขาจัดการกับสิ่งนี้ด้วยการเอาตัวเองออกไปหาสิ่งกระตุ้นจากโลกภายนอกการกระทำนี้คือการชาร์จพลังภายในของพวกเขาเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างเรามาลองเปรียบเทียบเรื่องนี้กับเด็กๆในจินตนาการกันเจเป็น extrovert เขารักที่จะอยู่ท่ามกลางเพื่อนร่วมชั้นเรียนเขามีความสุขที่ได้เป็นจุดสนใจและยังชอบพูดคุยกับเพื่อนของเขาในทุกๆเรื่องเขาจัดการแข่งขันฟุตบอลกับคนแปลกหน้าแล้วก็ยังเล่นปิงปองกับคนอื่นอีกด้วยการเสาะแสวงหาสิ่งเร้าภายนอกนี่เองที่ทำให้เขานั้นมีพลังงานมากขึ้นแอนเป็น introvert ในเวลาที่คนอื่นๆเล่นกันในสวนเธอมักจะมีความสุขกับการนั่งมองคนเหล่านั้นอยู่เงียบๆคนเดียวเวลาอยู่บ้านเธอใช้เวลาปลูกต้นไม้ของเธอคนเดียวในสวนและค่อยๆกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นแต่นั่นก็คือความลับของเธอเพื่อที่จะชาร์จแบตให้กับตัวเองนั้นแอนต้องการความสงบและเวลาในการอยู่เงียบๆการเป็น introvert นั้นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่ขี้อายถึงแม้มันจะดูเหมือนว่าพวกเขานั้นจะชอบเดินหนีการพูดจาทักทายกับผู้คนจริงๆแล้วแอนนั้นไม่ได้ขี้อายเลยเธอไม่ได้กลัวที่จะคุยกับใครเลยไม่แม้แต่กับผู้ใหญ่เวลาที่อยู่ท่ามกลางคนมากๆและบทสนทนานั้นเริ่มที่จะน่าเบื่อหรือว่าน่าสับสนเธอจะรู้สึกเหนื่อยมากๆวิธีการรับมือของเธอก็คือการค่อยๆหายออกไปเพื่อที่จะมีเวลาเงียบๆกับโลกส่วนตัวอันเป็นที่ที่เธอจะได้ชาร์จพลังส่วนเจนั้นรักในการที่จะมีผู้คนมากมายรายล้อมตัวเขาการที่ได้เปลี่ยนบทสนทนาไปเรื่อยๆช่วยทำให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาผู้เชี่ยวชาญบางคนกล่าวว่า extrovert และ introvert นั้นใช้สมองในส่วนที่ต่างกันในการกันกองความคิดของพวกเขา extrovert มีแนวโน้มที่จะใช้ความจำระยะสั้นดังนั้นพวกเขาจึงมีความสามารถที่จะประติดประต่อเรื่องราวได้อย่างรวดเร็วนั่นทำให้เจนั้นพูดเร็วและพูดเยอะเขาจะดูเป็นคนฉลาดเนื่องจากสมองของเขามักจะให้คำตอบได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าบ่อยเขาก็มักที่จะพูดก่อนคิดแล้วก็จะเปลี่ยนใจในภายหลังส่วนคนอย่างแอนนั้นใช้สมองของเธออย่างระมัดระวังในการดึงข้อมูลจากความทรงจำระยะยาวในสมองความคิดของเธอนั้นสลับซับซ้อนกว่าและนั่นทำให้ต้องใช้เวลามากกว่าในการกลั่นกรองดังนั้นเธอจึงเป็นคนที่คิดก่อนและค่อยพูดนั่นเองถ้าทั้งสองคนถูกถามเรื่องเส้นทางจากนักท่องเที่ยวแอนจะใช้เวลาในการคิดหาคำตอบที่ดีที่สุดในขณะที่เจนั้นจะให้คำตอบที่หลากหลายเป็นตัวเลือกในการเดินทางเป็นเรียบร้อยแล้วครูที่ดีและผู้นำทางธุรกิจที่เฉลียวฉลาดนั้นรู้ถึงธรรมชาติที่แตกต่างของ introvert และ extrovert และพยายามที่จะยกระดับจุดแข็งของพวกเขาเวลาที่ตั้งคำถามพวกเขาจะขอให้ทุกคนคิดเงียบๆเป็นนาทีก่อนที่จะตอบ extrovert นั้นจะได้เรียนรู้ที่จะจัดการกับความคิดของเขาให้ดีก่อนที่จะให้คำตอบส่วน introvert นั้นก็จะได้เวลาในการฝึกพูดต่อหน้าคนอื่นมากขึ้นในการร่วมกันแสดงความคิดเห็นนั้นพวกเขาจะใช้วิธีการที่เป็นขั้นเป็นตอนหรือไม่ก็จะใช้ไม้ที่จะต้องเป็นผู้ถือเท่านั้นที่จะสามารถพูดได้เพื่อทำให้แน่ใจว่าแอนนั้นจะได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นงานกลุ่มนั้นสามารถที่จะเป็นกิจลักษณะเพื่อสนับสนุนนิสัยของทั้งสองอย่างได้ในโปรเจกต์หนึ่งที่ทั้ง extrovert และ introvert ทำงานร่วมกันเจจะได้เรียนรู้จากแอนในเรื่องของการกลั่นกรองความคิดให้ซับซ้อนและละเอียดมากขึ้นและแอนก็ได้ประโยชน์จากความสามารถในการประติดประต่อความคิดที่รวดเร็วของเจ
และได้เรียนรู้ที่จะคิดและพูดอย่างยืดหยุ่นมากขึ้นในโปรเจกต์ต่อมาที่คนทั้งสองได้ร่วมงานกันนั้นพวกเขาก็จะได้เห็นอุปนิสัยของตัวเองจากคนตรงข้ามหากต้องเผชิญกับปัญหาในทีมที่มีลักษณะเดียวกัน Introvert ก็ต้องแสดงความคิดเห็นส่วน Extrovert ก็จะถูกทำให้ต้องมีกระบวนการคิดที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนักการศึกษาชื่อว่า Rudolf Steiner ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการแบบนี้เพื่อนำไปใช้กับโรงเรียน Waldorf ของเขางานวิจัยเกี่ยวกับลักษณะนิสัยในเด็กเล็กของนักจิตวิทยาเจโรมเคเกนได้แสดงให้เห็นว่านิสัยหลายๆอย่างที่มีมาตั้งแต่เกิดนั้นติดตัวเราไปจนเป็นผู้ใหญ่เขาให้เด็กทารก500คนต้องเผชิญกับสิ่งราวที่แตกต่างกันอย่างเสียงดังและกลิ่นเหม็นประมาณ 20% ของเด็กเหล่านั้นร้องไห้หรือไม่ก็มีอาการเป็นกังวล 40% ยังคงผ่อนคลายเป็นปกติและที่เหลืออีก 40% เป็นพวกที่อยู่กึ่งกลางของทั้ง2กลุ่มก่อนหน้าการทดลองที่2ในปีต่อมาได้แสดงให้เห็นว่าเด็กกลุ่มที่ไม่มีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงนั้นส่วนใหญ่เติบโตมาเป็น extrovert แล้วคุณล่ะครับคุณคิดว่าตัวคุณเองเป็น introvert หรือ extrovert มากกว่ากันหรือคุณคิดว่าการจัดประเภทแบบนี้มันไม่จริงและไร้สาระอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับเด็กๆหลายล้านคนจากทั่วทุกมุมโลกได้รับชมวิดีโอของเราเพื่อการเรียนรู้ที่ดีขึ้นคุณครูเป็นพันๆเปิดวิดีโอของเราในห้องเรียนก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่อาสาสมัครใน YouTube มากมายได้แปลวิดีโอของเราเป็นภาษาต่างๆมากกว่า25ภาษาภารกิจของเราก็คือส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการลงมือในห้องเรียนทั่วโลกถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับการศึกษาหรือเป็นครูผู้สอนที่กำลังมีไฟลุกโชนอย่าลืมนำคลิปวิดีโอเหล่านี้ไปแชร์ให้กับนักเรียนของคุณและคนอื่นๆให้เห็นกันด้วยล่ะครับและถ้าอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราด้วยการบริจาคก็สามารถไปที่ patreon.com/spouse ได้เลย